สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปลุกไฮโซนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูม้าแคระนะครับกับลานะครับพอดีว่าเห็นเขาจูงมาปล่อยแปลงนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนนี่ก็เป็นรถขนม้านะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานจอดอยู่คือปล่อยแป้งนี้มันแป้งนั้นบ่ให้ปล่อยบอกมันแป้งนี้มันมีแต่น้ำเลยบอกว่าแป้งนั้นดีกว่าหรอวะแม่นบอกเนาะอันนี้มีแต่น้ำนี่ยาวแล้วยาวมีแต่น้ำแต่ในน้ำที่เขาอาบไหลมาเขาเห็นว่าหญ้ามันยาวนะเขาก็เลยให้ปล่อยแปลงนี้ยาวอยู่นะครับหญ้านะแต่ว่าน้ำนิดดีเนี่ยน้ำมีแต่น้ำเนี่ยม้าจะลงมากินหญ้าในน้ำหรือเปล่านะกีบแช่น้ำนานก็ไม่ดีนะนะครับอันนี้ก็เป็นลานะครับลาเจ้าลาผู้น่ารักนะครับใส่หน้ากากสวยเลยหน้ากากกันแมลงนะครับตัวนี้ก็กินหญ้าอย่างแบบอร่อยอร่อยเลยนู่นโอ้เสียงอะไรมาแต่ไกลเดี๋ยวไปดูม้าแคระก่อนนะครับม้าแคระตัวนี้ขี่ได้นะครับตัวนี้ขี่ได้ลากเกวียนได้นะครับไอ้ลากรถม้าได้นะครับตัวนี้สวยเลยแล้วก็เชื่องด้วยนะครับผมว่าน่าจะสูงประมาณ60เซนนะไม่ถึงเมตรหรอกดูแล้วนะครับแต่ตัวดำนี้ขี่ไม่ได้ครับเป็นม้าเลี้ยงไว้ดูเฉยๆนะครับตัวนี้ดูน่ารักเนาะน่าจะเอาไปฝึกขี่แล้วก็ให้เด็กขี่ได้นะตัวนี้นะหญ้าเยอะอยู่แต่เสียอย่างเดียวนะครับแฉะไปหน่อยมองออกไหมครับว่าเป็นลาสังเกตตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูลาสังเกตตรงหางนะครับแล้วก็สังเกตตรงหูนะครับแล้วก็ลำตัวจะยาวนะครับยาวกว่าม้านิดนึงนะครับแล้วก็หางก็ไม่เหมือนกับม้านะครับหางม้าจะขนเยอะนะครับหางเยอะแต่ว่าลาจะน้อยนะครับแล้วก็หูนะครับสังเกตที่หูหูจะยาวกว่านะครับม้าหูจะสั้นนะให้สังเกตดูนะครับแล้วก็ลำตัวมันก็ดูออกเลยครับว่าไม่ใช่ม้าแต่ถ้าใคร
ใครไม่ได้แบบอยู่ในวงการม้าเนี่ยแทบจะดูไม่ออกนะครับม้าแคะกับลาครับแทบจะดูไม่ออกเลยแหละนะครับอาจจะคิดว่าเป็นม้าหมดนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันนะลา2ตัวนี้ขี่ไม่ได้นะครับเอามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับมันน่ารักดีนะครับมาดู2ตัวนี้จู๋จี้กันอยู่กันได้แหละถ้าได้เกาขี้กากให้กันแล้วอยู่ด้วยกันได้นะครับม้าเนี่ยมันไม่เตะกันแน่นอนนะครับส่วนรถขนม้าแล้วก็ช่วงนี้ก็จอดนะครับขนเสร็จแล้วนะครับก็นู่นแหละนะครับช่วงแข่งนั่นแหละถึงจะมีงานนะครับถึงได้ออกไปแข่งที่พัทยาบ้างนะครับก็ต้องใช้คันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรบานเก็บขี้ไม้กันก็แค่จะแบบแล้วจับบางทีจับดิเชื่อมเหล็กดึงเกิดในดึงนี่แล้วก็เหล็กรองรองนี่จับได้ลองดูว่าเชื่อมเหล็กกับมือมันจะได้เสียท็อปมีอะไรกินเสียท็อปวันนี้นะผมจะอมเขียนน้อยใส่ผักเอเลิร์ดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องตามไปดูแล้วเนาะเดี๋ยวตามไปดูได้ครับผมตอนกินหรือตอนทำตอนกินก็ได้ นี่ก็เสียมุกเลยพูดภาษาไทยไม่เป็นนะครับเนี่ยมาจากเกาหลียังพูดไทยไม่คล่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซองเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำเสนอในเรื่องม้านะครับเห็นอะไรแปลกๆก็ส่งมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเห็นอะไรที่แบบแปลกจากม้าอื่นก็ส่งคอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ